สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่กับผมอาร์มบิยอนวันนี้เราอยู่เกมอีพิกเซเว่นวันนี้ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมแจกตัว5ดาวฟรีแล้วก็กิจกรรมการคราฟอุปกรณ์แบบเลือกได้บางน้องบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเล่นอาจจะยังสงสัยว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันทำยังไงแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นคีย์หลักใจความสำคัญของคลิปนี้เลยนั่นก็คือพอแห่งการเติบโตหรือว่าGrave of Growthนั่นเองแล้วก็มีน้องบางคนเนี่ยมาถามผมว่าพี่ Grave of Growth เนี่ยมันคืออะไรมันพอในการเติบโตเนี่ยมันคืออะไรมันทำยังไงผมยังงงๆกับระบบอยู่เลยเดี๋ยวผมจะมาพูดเจาะลึกแต่ละอันกันเลยครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนั่นก็คือกิจกรรมเนี่ยให้มันเพื่อนมองตรงที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอหรือว่าด้านซ้ายมือของผมเองเนี่ยกดเข้าไปเลยครับหนึ่งทีสำหรับกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมครบรอบ4ปี Epic 7นะครับแล้วก็น้องเนี่ยมีน้องในช่องผมเองเนี่ยมาถามว่าพี่ไอตัวเลือกตัว5ดาวเนี่ยแจกฟรีเนี่ยมันเป็นแบบเลือกหรือแบบซุ้มผมได้ตอบน้องไปว่าแบบซุ้มแต่ว่าจริงๆเนี่ยพวกชาวต่างชาติที่เขาพูดมาเนี่ยแล้วผมก็ได้ไปอ่านในแพทโน้ตเนี่ยมันเป็นแบบเลือกครับแล้วก็ขออภัยน้องคนนั้นจริงๆที่บอกว่าแบบซุ้มแบบมันเป็นแบบเลือกแล้วก็แบบเลือกเนี่ยผมต้องดูก่อนว่าไอ้ตัวแบบเลือกเนี่ยมันให้เลือกกี่ตัวแล้วก็เลือกทวีปไหนได้บ้างถ้ามันเลือกได้ทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแยกทำคลิปอีกทีนึงแล้วกันว่าควรแยกควรเลือกตัวไหนบ้างแล้วก็การที่เราจะได้รับไอ้ตัวของในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้แจกฟรีๆครับมันแจกตามแรงแรกเลยเนี่ยเขาจะให้เป็นตัวของ AFแล้วก็แรงเนี่ยมันเป็นแรงบัญชีนะครับเมื่อแรงบัญชีเราครบ4เนี่ยมันจะให้สร้อยมิติกเนี่ยเป็นสร้อยไว้เปิดตัวแสงมืดเลดแสงมืดแล้วก็เก็บการันตีได้เนี่ยตามแรงเลยแล้วก็การที่จะบูตแรงให้มันได้เร็วๆเนี่ยก็คือเอาตัวละครไปเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็เอาตัวละครไปเล่นฟาร์มพวกฟาร์มเนี่ยมันก็จะบูตแรงให้เร็วได้มากขึ้นครับแล้วก็มันก็มีวิธีประมาณนี้แหละสำหรับการบูตแรงส่วนใหญ่เนี่ยจะขึ้นเร็วเนี่ยกับการฟาร์มหรือว่าการเอาไปลงเล่นเนื้อเรื่องสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ทำให้มันถึงแรง24หรือว่าแรงบัญชีเนี่ย24ถ้าแรงบัญชี24เนี่ยก็การันตีเลยได้ว่าจะรับของได้ทุกอันจนถึงวันที่15เลยแล้วก็ของที่เด่นๆเนี่ยแจกมาเยอะมากเนี่ยก็คือสร้อยมิสติกที่ผมพูดไปก่อนนั้นแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเทียนสีทองเนี่ยเนาะบางคนอาจจะเพิ่งเล่นหรือว่ามาเห็นคลิปของผมเนี่ยแล้วเล่นตามผมเนี่ยก็คือเอาไว้ไปเปิดตัวแสงมืดครับเปิดตัวแสงมืดเนี่ยมันจะเป็นเอาไว้แลกสร้อยแสงมืดแลกสร้อยแสงมืดเนี่ยมันใช้6เทียนแล้วก็ตัวเลทแสงมืดเนี่ยมันสามารถเก็บการันตีได้ก็คือเปิดไปครบ20ครั้งเนี่ยครั้งที่21เนี่ยเขาจะให้เปิดฟรีก็คือตีง่ายก็คือ100สร้อยครับ100สร้อยการันตี1ครั้งแล้วก็วันที่15ที่พูดไปก่อนหน้านั้นก็คือสามารถเลือกได้แต่ผมต้องดูก่อนว่าตัวที่เลือกเนี่ยมันเลือกได้กี่ทวีปหรือว่าเลือกได้ทุกทวีปเดี๋ยวจะมาพูดเจาะลึกอีกทีแล้วกันว่าควรจะเลือกตัวไหนดีแล้วก็ตัวไหนเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับสำหรับกิจกรรม4ปีเนี่ยก็จะมีแค่นี้ครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือกิจกรรมที่มาพร้อมกับครบรอบ4ปีแต่ผมทำไปก่อนนั้นแล้วก็ไปดูในคลิปของการเปิดกระชาลอยมาสแตงได้ผมพูดไปในคลิปนั้นอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันสำหรับกิจกรรมต่อไปเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูตรงที่นี้แหละครับเขตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าไปเลยสำหรับเขตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วเข้ามาตรงที่ลงตีเหล็กเหมือนกันครับสำหรับน้องบางคนที่เพิ่งเล่นเนี่ยไอตัวคราฟอุปกรณ์หรือว่าโรงตีเหล็กเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดก็ให้น้องๆเนี่ยกดดูได้ว่ามันจะเปิดด่านไหนอาจจะเปิดด่านสมมุตินะครับอาจจะเปิดด่าน1-6อะไรอย่างนี้ผ่านด่านนี้โรงตีเหล็กก็จะเปิดนี่ครับก็เล่นๆไปครับแล้วก็เรามาดูที่กิจกรรมของกิจกรรมที่2ที่ผมจะพูดที่การคราฟอุปกรณ์กันกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์เนี่ยกดเข้าไปเลยครับหนึ่งทีสำหรับกิจกรรมครับอุปกรณ์แบบเลือกได้เนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับอันแรกเลยเนี่ยก็จะให้เลือกเซตที่ต้องการครับแล้วอันที่2เนี่ยเลือกประเภทอุปกรณ์อันที่3เนี่ยเลือกค่าพลังหลักแล้วก็อันที่4เนี่ยเปลี่ยนค่าพลังรองอันที่5เนี่ยยืนยันและประดิษฐ์อุปกรณ์ก็คือแต้ม
แต่ละเต้มเนี่ยที่เราเอามาคราฟเนี่ยมันได้จากการฟาร์มครับสำหรับแต้มฟาร์มพวกฮันต่างๆเนี่ยผมไปกดให้ดูเลยสำหรับมันแรกมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วผมก็แนะนำให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยอย่ามองข้ามนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆมันทำให้เราเนี่ยคราฟอุปกรณ์แล้วก็เลือกสเตตหลักสเตตรองได้เลยเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆแล้วก็เนี่ยที่ผมพูดมาก่อนหน้านั้นก็คือเราจะเลือกได้ว่าเราจะเลือกไอตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นเซตอะไรสมมติผมเลือกเป็นเซตสปีดเนี่ยผมก็กดเลยแล้วก็ใช้แต้มเนี่ย500แต้มในการเลือกเป็นเซตสปีดครับสำหรับแต้มเนี่ยที่พูดไปก่อนนั้นก็คือได้มาจากฮันการฟาร์มฮันต่างๆไม่กำหนดว่าฮันมังกรไม่พี่ฮันนู่นฮันนี่ฟาร์มได้หมดเลยครับฟาร์มบอสทั้ง6ตัวได้เลยจะบอสตัวไหนก็ได้ในฮันนะครับเขาก็จะคำนวณเป็นแต้มมาให้เราในการคราฟอุปกรณ์แล้วก็เราเลือกเซตได้เลยตั้งแต่เซตดาบเซตคริเซตทำลายล้างหรือว่าเซตบวกคริติคอลเซตทาร์เก็ตเซตติดความแม่นยำนี่ครับแล้วก็เซตเคาน์เตอร์ส่วนที่ผมจะแนะนำเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยในการเลือกเซตเนี่ยผมจะให้เลือกเป็นเซตคริติคอลเลยสำหรับเซตคริติคอลเนี่ยมันใส่แค่2เซตมันไม่จำเป็นต้องใส่เยอะถ้าเราได้เซตคริติคอลมาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นไปได้ไกลครับแล้วก็เซตที่ข้อเนี่ยมันไม่ต้องรู้มาว่าอีก4เซตเนี่ยต้องดีไม่ดีเราหามาแค่อีกเซตนึงเราก็สามารถใส่ตัวละครดาเมจได้แล้วส่วนใครที่เล่นมาสักพักแล้วเนี่ยเราแบบยังลงอารีนาอยากลงอารีนาแบบไปสบายๆอยากสู้อยากเล่นเป็นตัวสปีดหรือว่าเป็นตัวแท้งสายสปีดเนี่ยก็แนะนำเป็นเซตสปีดเลยครับเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับเซตสปีดแล้วก็ใช้เยอะมากๆจนยันเอ็นเกมเลยส่วนอีกเซตหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือเซตเจาะทะลวงเซตเจาะทะลวงเนี่ยทำไมผมต้องแนะนำหรือว่าเซตพรีเทชันเนี่ยก็คือเซตพรีเทชันเนี่ยบอสในการฟาร์มเนี่ยมันเป็นบอสไคเดสมันเป็นบอสที่ใช้ตัวละครค่อนข้างที่จะเฉพาะครับแล้วก็ใช้ตัวละครไม่ได้เหมือนตัวอื่นเช่นบอสมังกรเนี่ยมันใช้ตัวอื่นในการฟาร์มได้แต่บอสไคเดสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิกตัวละครที่จะเอามาลงครับผมก็มองว่าถ้าใครยังลงไคเดสไม่ไหวเนี่ยอยากได้เซตเจาะทะลวงเนี่ยก็มาคราฟได้น้องบางคนอาจจะเพิ่งเล่นว่าพี่เซตเจาะทะลวงเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงทำไมพี่ถึงแนะนำให้หาก็คือเซตเจาะทะลวงเนี่ยถ้าตัวละครของเราเนี่ยตีเดียวเนี่ยมันจะโจมตีทะลุเกาะผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 30% หรือว่า 15% นี่แหละผมก็ขออภัยด้วยผมจำไม่ได้จริงๆแต่เป็นเซตที่ดีมากๆสำหรับตัวละครตีเดียวเช่นตัวละครที่ผมไม่หาตั้งแต่แรกก็คือตัวของตัวแสงมืดเทเนเบียมืดเทเนเบียมืดเนี่ยโจมตีเป็นตัวโจมตีเดี่ยวสำหรับสกิลอันติเป็นอะไรที่แรงมากๆถ้าใส่กับเซตพรีเทชันหรือว่าเซตเจาะทะลวงเนี่ยผมบอกเลยว่าดีไม่ดีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตายแน่นอน1ตัวครับแล้วก็เราพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะคราฟให้ดูเลยเนี่ยกดไป500ผมจะคราฟเป็นเซตเจาะทะลวงนะครับแล้วก็เขาก็จะเลือกได้ว่าเซตเจาะทะลวงผมเนี่ยจะเลือกเป็นเซตอะไรเซตดาบเซตหมวกเซตเกราะเซตสร้อยคอหรือว่าแหวนหรือว่ารองเท้าเอาละครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเป็นถ้าน้องๆเนี่ยเลือกมาเป็นเซตครีนะครับผมจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยเลือกเป็นสร้อยคอเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยสร้อยคอเนี่ยมันคราฟยากแล้วก็ออฟหลักมันมีเยอะสร้อยคอเนี่ยออฟหลักมันมีเลือดเปอร์เซ็นต์เกราะเปอร์เซ็นต์เลือดธรรมดาเลือดธรรมดาเลือดที่เป็นเลขดิบครับแล้วก็มีโอกาสครีมีดาเมจครีสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำให้หาสร้อยเลยแล้วก็เลือกเป็นเซตดาเมจครีครับทำไมผมต้องเลือกอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสร้อยเนี่ยแล้วก็เป็นเซตดาเมจครีเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากมากครับสำหรับการครับของคนที่เล่นเกมนี้มาสักพักเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่ามีตัวละครเนี่ยไม่ดีเท่าการปั้นตัวละครให้เก่งแล้วก็มีของใส่ตัวละครครับแต่ผมจะเลือกเป็นเซตเกราะละกันเพราะว่าผมอยากได้เซตเกราะไปใส่ให้กับตัวของลาวี่หรือผมจะเลือกเซตอันนี้เลือกเซตสร้อยดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลือกเซตสร้อยเพื่อนๆดูละกันว่าคราฟต่อไปเนี่ยที่คราฟตัวของโอกาสดาเมจครีเนี่ยมันคราฟยังไงถ้าผมเลือกเกราะเนี่ยมันจะเลือกดาเมจครีไม่ได้เอาไงดีสองจิตสองใจเอาเกราะดีกว่า
เพราะว่าสร้อยลาวีมืดผมดีอยู่เนี่ยครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นเกาะนะครับผมก็เลยเลือกออฟหลักเนี่ยไม่ได้อีกเพราะว่าเกาะเนี่ยออฟหลักเนี่ยมันมีแค่พลังเกาะเป็นเลขดิบเฉยๆครับส่วนถ้าน้องๆเลือกสร้อยตามที่ผมแนะนำมาเนี่ยก็ให้เลือกเป็นตัวนี้เลยครับเนี่ยโอกาสคริติคอลดาเมจคริติคอลเนี่ยเป็นอะไรที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยบิวตัวดาเมจในการลงด่านเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าดาเมจคริเนี่ยมันสำคัญมากๆสำหรับตัวดาเมจแล้วก็พอเลือกดาเมจคริมาเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพามาเลือกออฟลองอีกทีนึงเนี่ยกดไปเลยอันนี้ก็จะให้เรายืนยันนะครับในการใช้แต้ม300แต้มเนี่ยในการยืนยันว่าเราจะเลือกเซตนี้จริงๆไหมแต่ว่าเซตเกาะเนี่ยมันฟิกเซตอยู่แล้วสำหรับออฟหลักนะครับเราก็เลือกไปเลยเนี่ยเขาก็จะเอามาให้เราว่าออฟหลักของเราเนี่ยคือพลังป้องกันแต่น้องๆถ้าเป็นสร้อยเนี่ยน้องๆจะเลือกเป็นดาเมจคริเนี่ยก็จะเป็นดาเมจคริเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าเลือกเป็นดาเมจคริดาเมจคริดิบมันไม่มีแล้วก็เขาก็จะให้ตัวออฟลองมาสำหรับออฟลองผมเนี่ยได้เป็นสปีดได้เป็นพลังป้องกัน 7% ได้มาสูงสุดเลยแล้วก็ไม่สูงสุดมัน 8% แล้วก็ได้มาประสิทธิผลหรือว่าเอฟเฟกต์เนี่ย 8% ดาเมจคริเนี่ย 6% อันนี้คือผมไม่อยากได้ออฟลองเนี่ยผมดูแล้วตัวนี้เนี่ยออฟลองพวกนี้เนี่ยมันไว้ใส่ให้กับพวกตัวสายแท้งใส่กับพวกตัวที่มีเอฟเฟกต์เน็ตแต่ว่าลาวีมืดผมเนี่ยไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์เน็ตดาเมจคริเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะมันเยอะแล้วเราก็สามารถกดเปลี่ยนออฟลองได้เนี่ยครับผมก็สามารถกดเปลี่ยนออฟลองได้เลยผมก็จะดูว่าออฟลองเนี่ย2อันเนี่ยอันไหนมันน่าเอาถ้าผมมองแล้วว่าอันนี้เนี่ยมันโอเคกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยพลังชีวิตต้านทานเอฟเฟกต์พลังป้องกันไม่ได้ใช้อยู่แล้วใส่ให้กับตัวดาเมจเราก็เลือกได้ครับเนี่ยเราก็ยังเลือกนี้แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนหาออฟลองได้เรื่อยๆเนี่ยมันผมเนี่ยผมไม่โอเคกับตัวนี้ผมก็เลือกตัวนี้เหมือนเดิมแล้วผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าแต้มเราจะหมดถ้าแต้มเราหมดทำไงก็เอาตัวละครไปฟาร์มตามฮันเพื่อหาแต้มมาเปลี่ยนออฟลองใหม่อีกทีนึงครับเนี่ยได้มาไม่ดีเลยเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับน้องๆที่ได้ผมจะพูดอีกทริคอีกนะอย่างนึงแล้วกันสำหรับน้องๆที่เลือกสร้อยแล้วก็ออฟหลักเนี่ยเป็นดาเมจคริติคอลแล้วนะครับดาเมจคริติคอลเปอร์เซ็นต์เนี่ยออฟลองเนี่ยที่ควรหาเนี่ยคือสปีด1เลยสปีด2เลยคือโอกาสคิแล้ว3เลยคือพลังโจมตี3อย่างนี้เลยครับสปีดโอกาสคริติคอลพลังโจมตีสำหรับโอกาสคริติคอลเนี่ยออฟสำหรับออฟลองเนี่ยค่าสูงสุดมันอยู่ที่ 5% ครับแต่ว่าได้ 4% เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่สำหรับสปีดเนี่ยก็อยู่ที่ 4% เนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วครับสำหรับของเริ่มต้นสปีดส่วนพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่ 8% ครับสูงสุดถ้าหาได้สัก 7% เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเราก็มาลุ้นกันอีกทีว่าตีบวก3ออฟนี้เนี่ยมันจะลงออฟไหนแต่ว่าถ้าตีบวกลงออฟไหนเนี่ยมันก็ดีหมดทุกอย่างครับตีลงสปีดก็ดีตีลงดาโอกาสคริก็ดีหรือว่าตีลงพลังโจมตีมันก็ใช้ได้ให้กับตัวดาเมจทุกตัวเลยครับเนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยถ้าผมเลือกเป็นสร้อยมาแล้วก็ได้ติดโอกาสคริมาแล้วก็ผมต้องไปหาสปีดอีกทีนึงแล้วก็หาพลังโจมตีเนี่ยถือว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมหาให้ดูนี่แบบนี้ใช้ได้เลยนี่ถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้เนี่ยถ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นพลังเลือดเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะหยิบให้กับลาวีมืดเลยเพราะว่าดีมากๆเนี่ยให้หาอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสร้อยเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจคริติคอลเปอร์เซ็นต์เพราะว่าดาเมจคริติคอลเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปอยู่ที่ออฟหลักแล้วครับก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูพรแห่งการเติบโตกันเอาละครับสำหรับระบบพรแห่งการเติบโตเนี่ยให้กดมาตรงที่ฮีโร่นะครับแล้วก็ไปกดข้างบนสุดเลยพรแห่งการเติบโตสำหรับระบบพรแห่งการเติบโตเนี่ยมันคือระบบอะไรบางคนน้องบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่มันคืออะไรมันก็คือการที่เราเอาฮีโร่ตัวนั้นๆของเราเนี่ยเอามาใส่ลงทะเบียนแล้วก็ฮีโร่ตัวนั้นๆน่ะจะขึ้นตีบวกพูดง่ายๆก็คือฮีโร่ตัวนั้นๆน่ะจะขึ้นเลเวลเต็มเลยเหมือนของผมเนี่ยอยู่ขั้น4เนี่ยเลเวลจะเต็มเลยเอาเวกดาวเต็มบวก12สกิลแล้วก็เอาไว้ใช้ในการที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าจะเอาหมาเนี่ยใส่ให้กับฮีโร่ตัวนั้นๆดีไหมตัวฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยมันเก่งไหมเอาไว้ในการทดลองเอามาเล่นก่อนถ้าไม่พอใจเนี่ยก็สามารถกดเปลี่ยนเอาฮีโร่ใหม่มาใส่ได้ครับก็เรามาดูที่การปลดล็อกอเวกดาวกันตัวนี้เนี่ยผมอเวกดาวมาเต็มทุกอันแล้วสำหรับ
ดาวแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรครับเรามาโฟกัสที่ดาว2กันดาว2เนี่ยเราจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเรามีฮีโร่ในบัญชีเราเนี่ยหรือว่าในตัวของบัญชีเราเนี่ย5เลเวล50ครับ3ตัวเราก็จะปลดล็อกดาวที่2ได้สำหรับดาวที่2เนี่ยได้อะไรบ้างก็คืออเวก5ดาวเนี่ยเต็มครับสำหรับการอเวกดาวนะครับแล้วก็บวกสกิลให้3สกิลบวกสกิลให้3สกิลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบวกสกิลไหนบ้างนะครับแล้วก็มาถึงที่ดาวที่3กันดาวที่3เนี่ยจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อฮีโร่ของเราเนี่ยเลเวล60ครบ3ตัวก็คือมีฮีโร่ในบัญชี3ตัวเลเวล60ครับแล้วก็อเวกดาวที่3เนี่ยบอกว่าเพิ่มอะไรบ้างก็คือเพิ่มอเวกดาว6อเวกครบ6ดาวเนี่ยให้กับตัวละครนั้นๆที่เราเอาไปลงทะเบียนแล้วก็บวก6สกิลให้กับตัวละครนั้นๆที่เราเอามาลงทะเบียนครับส่วนดาวที่4เนี่ยก็เห็นเลยก็คืออเวกให้ครบ6ดาวเลยแล้วก็บวก12สกิลเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนฮีโร่กันสำหรับการอเวกดาวฮีโร่ของเราเนี่ยเราสามารถเอาตัวละครที่เลเวล1 5ดาวเนี่ยเราเอามาอเวกได้เลยเนี่ยเช่นของผมเนี่ยเลเวล3ดาวน้องลูซี่เนี่ยสามารถกดลงทะเบียนไปขึ้นเป็น5ขึ้นเป็น6ดาวอเวก12สกิลได้เลยครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นระบบไว้เช็คว่าตัวละครที่เราไม่มั่นใจเช่นผมแบบมีโซแบดกายแล้วผมไม่มั่นใจว่าผมจะทำโซแบดกายมาดีไหมทำแล้วมันจะเก่งไหมเนี่ยหรือว่าเฮียแทยูสุดเก่งของเราเนี่ยทำแล้วมันจะเก่งไหมเราก็เอามาลงทะเบียนเพื่อจะอเวกดาว6ดาวเต็มบวกสกิล12เนี่ยเอาไปลองเล่นดูก่อนถ้ามันโอเคมันน่าปั้นเนี่ยเราก็กดยกเลิกลงทะเบียนแล้วเราก็เอามาปั้นเข้ามาใน ID เราแล้วก็เอาตัวละครอื่นๆเนี่ยเอามาใส่ในการลงทะเบียนพรแห่งการเติบโตครับก็ตัวละครที่ผมจะเอามาอวิกดาวให้เพื่อนๆดูเนี่ยผม2จิต2ใจอยู่อย่างนึงผมอยากอวิกดาว1ตัวมีอยู่2ตัวที่ผมอยากอวิกดาวขึ้นมาเล่นนั่นก็คือตัวของเอ็ดเวิร์ดเอลริกกับอีกตัวนึงเนี่ยคือลือเบิ่มๆเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้กับอีกตัวนึงอ่ะก็คือตัวของนี่เลยที่น้องๆเรียกร้องให้ผมรีวิวไม่ใช่บาอันแห่งซีซานะครับแล้วก็นี่คือตัวของวิเวียนท่าแสงนั่นเองผมก็ตั้งใจอยู่ว่าผมอยากทำทั้งสองตัวเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำตัวไหนขึ้นมาก่อนดีแต่แน่นอนน้องๆว่าสาวๆเนี่ยต้องมาก่อนคิดอะไรยากอะไรก็ลงทะเบียนไปเลยล่ะน้องชายเนี่ยครับผมลงทะเบียนไปเสร็จวิเวียนผมเนี่ยก็จะอเวกดาวเต็มเลย6ดาวแล้วก็บวกสกิล12สกิลครับเดี๋ยวเราไปดูวิเวียนในบัญชีกันสำหรับวิเวียนในบัญชีผมเนี่ยเขาก็ทำการอเวกดาวให้ครบทุกดาวแล้วก็ทำการตีบวกสกิลให้ผมเนี่ยทุกสกิลเลยโดยการที่ตีบวกสกิลอันติตีบวกสกิลติดตัวตีบวกสกิล1เนี่ยที่2ครับสำหรับสกิลนะครับการตีบวกสกิลเนี่ยมันตีบวกได้สูงสุดเนี่ยคือ15ครับก็คือขาดไป3เนี่ยก็ถือว่าพอเอาวิเวียนแสงเนี่ยไปทดลองเล่นได้แล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นก็คือน้องๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่ผมเอาตัวละครนั้นๆนะมาลงพรแห่งการเติบโตแล้วผมจะเอาตัวละครอื่นมาลงเนี่ยได้ไหมมันสามารถเอามาลงได้ครับโดยการถอนการลงทะเบียนตรงนี้เลยสำหรับการถอนลงทะเบียนเนี่ยเมื่อเราถอนลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะติดคูลดาวน์นะครับโดยจะติดคูลดาวน์เนี่ย3วันเราถึงจะเอาตัวละครตัวใหม่เนี่ยมาลงทะเบียนได้หรือว่าเราจะเอาวิเวียนเนี่ยมาลงทะเบียนอีกรอบนึงก็ได้ครับส่วนน้องบางคนบอกว่าพี่ผมไม่อยากรอนี่ผมอยากลงทะเบียนเลยได้เลยเนี่ยผมจะทำยังไงก็คือต้องเสียเพชรประมาณ700กว่า750เพชรหรือว่า780เพชรนี่แหละผมจำไม่น่าจะจำไม่ได้ประมาณ780เพชรนี่แหละในการลดคูลดาวน์ในการลดคูลดาวน์3วันหรือว่าแบบเสียเพชรเพื่อเราจะเอาตัวละครตัวต่อไปเนี่ยมาลงพรแห่งการเติบโตได้ครับเพราะผมก็มองว่าไม่คุ้มรอ3วันเพื่อที่จะเอาตัวละครใหม่เนี่ยมาลงพรแห่งการเติบโตเนี่ยจะดีกว่าครับแล้วก็สิ่งนึงที่สำคัญมากๆที่ตัวละครนั้นๆในการเอาลงพรแห่งการเติบโตเนี่ยไม่ควรที่จะทำเนี่ยหนึ่งเลยคือถ้าเราเอาตัวละครที่นั้นๆมาลงพรในการเติบโตหรือว่าลงทะเบียนใน
ในพรในการเติบโตเนี่ยตัวละครนั้นเนี่ยจะลงไม่ได้เลยมีอยู่5อย่างครับนั่นก็คือ 1. เลยอารีนาทีมกันบ้านไม่สามารถเอาไปลงได้ 2. เลยกิลด์วอร์ทีมกันบ้านก็ไม่สามารถเอาไปลงได้ครับส่วน 3. เลยบอสกิลด์ที่ช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยที่ว่าเป็นทีมซัพพอร์ตบอสกิลด์เนี่ยก็ไม่สามารถเอาไปลงได้ 4. เลยเอาไปลงบอสกิลด์เนี่ยก็ไม่สามารถเอาไปลงได้ครับส่วน 5. เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเอาตัวละครนั้นๆที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยเอาไปลงใน4ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยเนี่ยตัวละครนั้นๆของเพื่อนๆเนี่ยจะไม่สามารถเอามาลงพรแห่งการเติบโตได้เลยนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆอย่าเอาไปลงนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญนั่นก็คือเมื่อสมมติผมเอาวิเวียนเนี่ยเอาไว้6ดาวเต็มสกิล12แล้วเนี่ยเอาไปลงตัวของมรดกโบราณของกิลด์เนี่ยหรือว่าการที่เอาตัวละครไปช่วยในการตีมอนในกิลด์เนี่ยก็จะไม่คิดตัวของค่าสเตตที่เขาบวกมาครับก็คือถ้าวิเวียนของผมเลเวล50เนี่ยเขาก็จะเอาวิเวียนเลเวล50ไม่เอาเวกดาวเนี่ยลงไปในตัวของมรดกโบราณเลยครับเอาละครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวกิจกรรมที่เข้ามาเนี่ยก็มีแต่กิจกรรมดีๆแล้วก็ช่วยผู้เล่นใหม่เนี่ยได้เยอะมากเลยครับแล้วก็การแจกตั๋วเลือก5ดาวฟรีเนี่ยสำหรับท่าธรรมดาเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยอยากได้ตัวละครอะไรบ้างก็อย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยการรีวิวกิจกรรมเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เนี่ยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ